ดูก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั้นเอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เมจิกฟาร์มเฟสของเรานะครับจะเสนอเป็นละครพื้นบ้านให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างแบบว่าออกรถออกชาติกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเพราะว่ายอดขายของเราขายดีมากๆครับผมนี่ร้านผมครับร้านผมครับผมร้านผมสุดยอดเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพบกับละครของเราในวันนี้นะฮะแหมผมอยากจะชิมเหลือเกินเดี๋ยวจัดให้ค่ะเฮียฝอยเดี๋ยวจะพูดแนะนำให้โอเคอย่าเรียกเฮียฝีก็แล้วกันหิวไหมคะหิวครับอยากจะชิมทุกคนเลยค่ะจะแนะนำให้ถ้าอยากสดชื่นสดใสชื่นใจเนี่ยนะคะต้องนี่เลยค่ะน้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชาค่ะต้องของเมจิกฟาร์มเฟรชเท่านั้นเลยนะคะครับสดชื่นได้มาตรฐานจะทานแบบเพียวๆหรือว่าคุณพี่จะไปใส่กับโซดาน้ำผลไม้ก็ได้บอกเลยนะคะว่าอร่อยอร่อยค่ะขอแถมแก้วเสียงให้ดีมากเลยครับมีกลิ่นอะไรบ้างครับเนี่ยมีกลิ่นอะไรล่ะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังค่ะเดี๋ยวจะเอาโต๊ะเนี่ยยัดปากทางนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่กลิ่นกลิ่นสเปรดกลิ่นริ้นจี่กลิ่นมะนาวแล้วตอนนี้คุณพี่ขามี2รสชาติมาใหม่ด้วยค่ะอะไรครับมีกลิ่นยูสุแล้วก็กลิ่นอัญชันมะนาวค่ะอย่างที่บอกจะกินเพียวๆก็ได้จะไปผสมกับน้ำผลไม้หรือโซดาก็ได้อร่อยอร่อยค่ะจริงค่ะดีถ้าเอางี้ล่ะเดี๋ยวละครจบแล้วเนี่ยเอามาให้ผมเลยนะฮะเอาให้ครบทุกรสเลยนะครับเอาทุกรสเลยเหรอคะผมจะนำไปฝากภรรยาผมอุ้ยตายแล้วเอาอย่างละกี่ขวดเป็นลูกค้าที่ดีมากครับเหมาทุกรสเอาทุกรสเลยครับเอาทุกรสเลยนะเอางี้ก่อนจะทำการแสดงนะฮะขอชิมสักรสชาติหนึ่งก่อนได้ค่ะอันนี้เป็นรสมาใหม่นะคะแนะนำเลยนะคะรสอะไรโอ้โหโอ้โหทำไมไม่ทำแค่นี้ก็พอดิฉันถนัดดอกอ๋อค่ะครับผมกินเลยนะคะจังหวะนะลูกน้องร้านแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ไม่รู้ก็เห็นนอนมาก็เลยโอ้ยเพื่อนผมยกดื่มสิครับนี่ไม่ได้กินยาธาตุชิมเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะไปจัดการเตรียมใส่กล่องไว้ให้นะคะ มันอร่อยจริงๆอยากให้ชิมแค่กินก็หอมใช่เวลากินเสร็จมันจะได้สดชื่นครับผมอร่อยอร่อยฝาอยู่ไหนปิดไว้เดี๋ยวไปกลับไปกินบ้างหยอกค่ะเดี๋ยวไม่กลัวละตาฉ่ำเลยนะเราเนี่ยค่ะตาง่วงเราก็ไม่แพ้กันตาฉ่ำตาฉ่ำอะไรคะเนี่ยไม่ก็รู้ว่ากลัวเขาจะล้มเราจะไม่จัดการให้นะคะขอชิมหน่อยได้เลยชิมเลยเป็นไงครับยังไม่ทันกลืนเลยยังน้อยมันก็ต้องแตะโดนลิ้นแล้วอะดูแล้วแหมรสชาติเขาดีอยู่แล้วแล้วเป็นไงอร่อยจริงๆฮะอร่อยและสดชื่นมากๆเย้อันนี้กลิ่นอะไรนะฮะอันนี้กลิ่นอัญชันมะนาวรสใหม่ค่ะกลิ่นเอาครบทุกรสเลยครบทุกรสเดี๋ยวจัดให้ค่ะจัดการให้เขาเช็คสต็อกเลยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้กินดีมากเลยเดี๋ยวแพ็คให้พร้อมแพ็คอย่างสวยงามให้เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเสนอเป็นละครพื้นบ้านให้ชมกันตรงนี้ฮะเอาเฮียผมนั่งเนี่ยครับเนี่ยนั่งเลยผมนั่งไหนอ่ะไม่ได้ตรงนี้ที่ละครไม่ได้นะแต่ถ้านั่งดูได้นั่งนี้ได้ไหมโอ้ตรงนี้ไม่ได้ฮะมันใกล้เกินไปฮะเพราะว่าตัวละครวันนี้ของเราเยอะเสนอเรื่องสังทองเนี่ยก็เถิบไปหน่อยแล้วกันนะก็เถิบไปหน่อยแล้วกันตรงนี้ได้ไหมเอาไม่ได้เลยฮะพอดีสายตาเดี๋ยวพวกลูกๆของเท้าสามมนเขาจะมานั่งเรียงตอนกันตรงนี้นะฮะก็เถิบไปหน่อยฮะก็เถิบไปหน่อยโอ้โหนั่นเจ้าหญิงองค์สุดท้ายเลยต้องนั่งตำแหน่งนั้นเลยเฮียไม่เหมาะฮะเฮียเฮียเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ครับเฮียออกไปนั่งข้างนอกก่อนไปออกไปเลยฮะไอ้นุ้ยมาตั้งแต่เช้านะมาตั้งแต่เช้าออกข้างนอก
ก็เดี๋ยวไปนั่งเบียดกับละครเขาจะเบียดอะไรล่ะแหมแต่จะรู้นะเจ้าของรายการไงวะแต่จะคุยแล้วเกินแต่ไม่มาตั้งแต่เช้าเพราะคุณร่างนี้ดร.ธัญญาภูวิจิตรนะฮะคุณเป็ดเชิญยิ้มเจ้าของรายการครับอะไรคุณรู้จักเขาเหรอฮะเจ้าของเจ้าของครับโอ้โหพูดอะไรฮะพูดก็พูดได้เลยฮะอยากพูดอะไรพูดเลยอยากจะเจอไงถ้าอยากจะเจอทำผมต่างๆนานาตั้งแต่ไอ้คิงแล้วไอ้ซีแล้วแล้วนี่ออกมาตอนตั้งโอ้โหตั้งแต่เช้ามาอ่าน6โมงเย็นแล้วทำไมฮะคุยกับใครอ้าวนี่ลุงด่าใครครับเนี่ยผมหันหน้าไปทางคุณเหรอผมไปตรงนี้ไอ้ผมไปทางคุณเหรอช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับคุณเมธาสวัสดีสวัสดีครับผมพออะไรดีพอยังแฮพอเพียงแฮพอใจแฮพอราโดแฮถูกแล้วเฉียบขาดมากเลยอยากได้ยาฆ่าหญ้าดีๆฮะที่นาบ้านผมสินะหญ้ามันเยอะมากเลยนะโอ้โหแล้วปราบก็ยากโตก็ไวแถมสูงอีกต่างหากปราบทีไรไม่เคยชนะมันสักทีโอ้โหฆ่าหญ้าที่นาโตไวขึ้นเยอะนะครับปราบด้วยนี่เลยโคราโดเพราะใครๆก็ใช้กันครับงั้นดีเลยจัดมาสักหนึ่งโหลได้เลยครับคุณลูกค้าเฉียบขาดมากครับอ้าวดุ๊กสวัสดีครับเอ้ยไม่ได้เจอกันนานไอ้หลานรักเอ้ยปีใหม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยโอ้โหอีกตั้งนานรีบถามปุยมุ้ยก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานก็เลยถามก่อนเนี่ยได้มุ้ยจะผมว่าจะซื้อของขวัญครับแล้วก็เอาไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่แล้วก็ว่าจะไปทำบุญที่วัดแค่นั้นแหละครับโอ้โหเองนี่มันชอบวัฒนธรรมแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยจริงๆนะเอ๊ะแต่มีอยู่ปีนึงนะนุ้ยมัคคณายกวัดใต้พาผมไปปิดทองปิดทองหลังพระปิดทองหล่อเลี้ยงไปเลยหูยก็จุดๆเลยดีกว่าโอ้โหสาวสวยๆแต่งตัวโป๊ะเซ็กซี่เพียบเลยผมเห็นหูไม่อายฟ้าดินผมทนไม่ได้ต้องรีบเดินออกโอ้ทนดูไม่ได้เพราะมันอุจจารตารีบออกมาหยิบมือถือมาถ่ายคลิปขาวสวยหมวยเซ็กซี่เปล่าเซ็กซี่มากสเปคอนุ้ยเลยนั่นแหละขาวสวยหมดหมวยเซ็กซี่พี่ใจอันนี้สเปคนั่นนุ้ยน่ะดำปีหมีควายหลานหยอกหลานหยอกไปอีกหลายมาบอกกันบ้างดิได้มีปัญหาครั้งหน้านะเฮ้ยคิงว่างเปล่าว่างครับเอาว่างกับไปดิไปด้วยครับเอาม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 าผมนั้นว่างว่างแต่คุณอยากมีคนข้างข้างตัวผมก็ว่างเสียงผมก็ว่างของผมก็ว่างว่างจางได้ถึงใจพี่ทำดีให้เบิ้ลทำไมนักหนาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ครับคุณมาด่าในรายการอย่างนี้ไม่ได้เขากำลังถ่ายทำกันอยู่ระบายมันเก็บกดมานานระบายมาตั้งแต่เช้ามาก่อนใครมาคนแรกเลยมาพูดเรื่อยเออวายอย่างนี้คุณสนิทกับเจ้าของรายการเขาเยอะหรือไงครับตบถ้ามาตบอย่าบอกนะพอมาจริงๆตบรางวัลให้ไม่เอานะตบหัวโอ้โหอย่านักเลงนะครับเดี๋ยวผมมีละครให้ดูตรงกลางแล้วต้องเนี่ยรู้ว่าเป็นคนใจร้อนเออมาแล้วออกลูกนักเลงพี่ร้อนตลอดอะไรจะได้ใจเย็นขึ้นเฮ้ยอะไรพี่อ้าวเอาพอเล่นซะงั้นแหละเอาแล้วบอกสนิทกันนะเฮ้ยใครแลบลิ้นอ๋อหัวไม่ใช่เลยดีสนิทกันนะเนี่ยอ๋อหัวเหรอผมตรงนี้เขาบางบางอ๋อนึกว่าเหมือนคนแลบลิ้นไม่ให้หยอกเจ้าของรายการผมนั่งนี้ได้ไหมนั่งตรงนี้ได้เลยฮะได้ครับป๋าครับตรงนี้ได้เลยนะฮะอ้าวเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับไปพบกับละครในเรื่องสังทองฉากแรกพบกับท้าวสามนและพระมเหสีครับจำได้เคยเห็นในทีวีคู่นี้บิลลี่นี่หอยไม่ใช่เหรอคนละรายการตัวเสียงเกิดวิบัติกันไปซะแล้วรถมะนาวครับตัวเราเฮ้ยอย่าไปกินเลยยกซะก่อนดิครับไม่ใช่ถือปุ๊บแล้วเสียงมาเลยเดี๋ยวเสียงมาเลยฮะตัว
เรานุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเลยไม่ยังอร่อยเลยก็ผมกินไม่หยุดเลยเนี่ยแม่เนี่ยกินไม่หยุดเลยเห็นนั่งกินอยู่กินไม่หยุดต้องเดินกินเนี่ยเล่นอย่าไปกลัวเขาเล่นเล่นมารู้ใจเขาเปล่าหัวกันหัวกันหัวหัวตักไงหัวตักขอเสียงเพราะๆซะหน่อยฮะเล่นเล่นนั่นเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ฝากฝากครับไปไม่ถึงนี่ก็ร้องดีๆเดี๋ยวเขาเตียวอีกตัวเราเอ่ยเป็นผัวฉันรับเป็นเมียฉันเป็นผัวฉันเป็นเมียฉันเป็นผัวฉันเป็นเมียตัวเราเอ่ยเป็นผัวฉันละเป็นเมียฉันละเป็นเมียฉันเป็นผัวฉันเป็นเมียฉันเป็นผัวนี่อะไรเนี่ยร้องสลับกันแล้วสลับกันสิผัวนั่นเมียใช่ใช่ใช่แล้วไปแซงกันตอนไหนเนี่ยต้องแกเป็นใครไอ้เอ้าเจ้าของร้านเจ้าของร้านเหรอเจ้าของร้านเท้าสามนนี่ก็คือภาษาบ้านเราด้วยเท้าสนสนมาสนมาสนมาอ๋อเราคือเท้าสนมาสามนสามนเราคือมัดเสมันต้องกลับไหมมันไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกลับทีเดียวพอกลับทีเดียวพอเอามาเหมาเหมาเหสีใช่ใช่ใช่แนนซี่แนนซี่แหมแนนซี่ได้ที่ไหนเล่าได้คุณชื่ออะไรอ่ะได้มีลูกพี่เต้าด้วยกันแล้วอะไรก็ว่าไปมีลูกกี่คนเนี่ยมีลูกด้วยกันโอ้โหหลายหลายคนหลายคนแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยบอกเข้าไปรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีกไม่ใช่จับนะชื่อลูกมารถบัสรถเบนซ์แล้วก็ต้องไปตามนี้แล้วอันนี้ชื่อลูกจริงๆบอกเข้าไปรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถจันนาลูกสาวของเราแสนสวยใครก็หมายปองแต่ว่ายังไม่ลิ้นไม่ได้ไต่ไรไม่ได้ตอมใช่ลูก4คนเหรอรถอะไรนะรถบัสรถเบนซ์รถเข็นแล้วก็รถจนาเอาเลี้ยงมาอยู่2คนไม่เห็นลูกเต้าอยู่ไหนกันหมดเอาลูกออกมาเอาออกมาจนเลี้ยงโตแล้วเออออกมาแล้วเลี้ยงตัวพี่สาวแล้วเลี้ยงเขาออกมาที่นี่เลี้ยงออกมาตอนเดี๋ยววันนี้อุชายก็จะมาเลือกคู่กันเจ้าหญิง4รถเสด็จแล้ว4รถช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหส่งไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไกลอย่างนี้กี่วันถึงอะคะสองวันครับอุ้ยแค่สองวันเองเหรอคะครับผมวันหยุดกับวันธรรมดาเดี๋ยวก็ถึงครับหยอกเล่นครับค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวชัยยิ้มเอ็นเพชรดูแลให้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมสนใจจะเปิดกิจกรรมจะเปิดกิจการนะครับครับรับส่งพัสดุก็เลยมาสอบถามรายละเอียดของเชิญยิ้มครับไวเลนี่ครับได้เลยครับผมทางเรานะครับต้องการจะสร้างโอกาสครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหรืออยากจะพร้อมลงทุนสามารถโทรไปได้เลยนะครับที่061ครับ5347272ครับครับผมได้เลยน่าสนใจครับคุยกันสักพักเฮ้ยพี่หรอพี่เหยินทำไมมาช้าเนี่ยตื่นสายไงใช่ไหมไม่ได้ตื่นสายฉันตื่นแต่เช้าแล้วแต่ดวงไม่ดีอะดิเจอวัยรุ่น2คนมันดักไถเงินฉันเฮ้ยดักไถเงินไม่พอนะมันยังควักมาคนละเล่มหนังสือมีดควักมีดไม่พอนะมันยังควักมาจากกระเป๋าหลังอีกคนละลูกและเบิดส้มควักเสร็จแล้วก็ปอกต่อหน้าต่อตาฉันเฮ้ยตกลงมาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยฮะหยอกเฉยๆเห็นเครียดก็วัยรุ่น2คนน่ะมันเอามีดมาจี้ฉันบอกมีเงินเท่าไหร่เนี่ยส่งมาให้หมดแต่มันไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเนี่ยนักมวยเก่าเฮ้ยสุดยอดพี่เหยินสิทธิ์นอนนานฉายาหน้านอนจริงๆเลยสักพักนะเชื่อไหมไม่เหลือไอ้พวกวัยรุ่นพวกนั้นไม่เหลือเงินในกระเป๋าฉันเนี่ยไม่เหลือส่งไม่หมดตั้งแต่เห็นมีดแล้วไว
แต่แกมีเงินสักร้อยไหมฉันหิวข้าวน้องมีเงินสัก500ไหมเอาไปทำอะไรฮะซื้อส้มไปพี่เขาพาพี่เขาไปกินข้าวโอ้เงินผมไม่มีหรอกครับแต่ถ้าพี่อยากจะสร้างตัวเนี่ยเชิญยิ้มเอ็กเพรสช่วยได้นะครับน่าสนใจน่าสนใจครับทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เลยนะครับได้เลยครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อส้มเดี๋ยววันนี้ผู้ชายก็จะมาเลือกคู่ไงเจ้าหญิงสี่รถเสด็จแล้วสี่รถนั่นจ้า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 ถวายบังเกอร์เพคะบังคมถวายบังโคลนค่ะถวายบังกะโลเพคะถวายบังสกุลเพคะตายเลยตายเลยอันเดียวก็พอแล้วบังโคมอันเดียวก็พอแล้วพร้อมๆกันพร้อมๆกันหน่อยพร้อมนะ1 2 3ถวายบังโคลนเพคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนบ้านพร้อมกันเลยแล้วเดี๋ยวไอ้นุ่นไม่พร้อมไม่ว่าละอันนี้ถวายกับเขาทำไมเราไม่เกี่ยวเราคนดูเดี๋ยวก็บอกทุกคนพร้อมกันให้พร้อมกันถวายบังโคมเพคะเสด็จแพ้เสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จแพ้พร้อมกันหน่อยเอาไหมเดี๋ยวฉันจะนับหนึ่งถึงเช้าแล้วฉันมีเวลาชอบนั่งกินน้ำโอ้สบายวันนี้ไม่ไลฟ์สดเหรอเพคะวันนี้ไม่ไลฟ์สดหรอไปคะไม่ไลฟ์ได้ช่วงนี้ไลฟ์ไม่ได้เลยทำไมคะเฟซบุ๊กจากคนตาม 300,000 กว่าตื่นมาอีกทีเหลือ 9,000 เราไลฟ์กันไปหรือเปล่าคะขนาดนี้เจ้าของเฟซบุ๊กนะเมธาฟ้าแป๊บคนหายไปไหนหมดงงมากเลยกลับมาแล้วครับเขากำลังเรียกกลับกำลังเรียกกลับกำลังโทรไปไหนกันน่ะไม่รู้มันหลงหลงบ้าเลยหลงไม่ทิ้ง 200,000 คนไอ้คนตามเป็น10ล้านไม่ตกใจเหรอวะเนี่ยครับแล้วครับพร้อมมั้ยพร้อมครับ1 2 3ถวายบังคมพระสงฆ์โอ้สเสด็จญาตินะลูกสาวเนี่ยยกเว้นคนสุดท้ายนะไอ้3คนเนี่ยผมดึงออกมาเตะเล่นทีละคนสาวเขาเป็นลูกบอลกวนเนี่ยเดี๋ยวละกวนเนี่ยละกวนเนี่ยไอ้คุณนี่ยุ่งมากมายเลยนะครับต่อยเฮ้ยอะไรจะได้สบายใจก่อนจะได้สบายใจใจเย็นครับข้างหลังใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวยิ้มแฉ่งเลยอ่ะมาแล้วถวายดีๆ1 2 3ถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวคนแรกอันข้าพเจ้ารถบัสพี่คนโตยังไม่ได้ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ใช่หรอที่คนต่อไปก็ต้องเปลี่ยนกรทั้งหมดเลยสิฮะมันไม่ถึงอะไม่ถึงไม่ต้องแบบกินแล้วเบอร์ไอ้ที่คนโตไม่เอาข้าพเจ้ารถบัสเป็นพี่ใหญ่หนูนั้นไซส์รถเบนซ์เป็นคนสวยคนที่3เป็นรถเข็นเข็นผู้ป่วยเข็นคนรวยอ๋อเป็นรถเข็นคนรวยเป็นคนรวยนี่เป็นคนรวยคนรวยก็ป่วยนะป่วยกูเห็นคนรวยนั่งวีลแชร์เยอะแล้วเอาใหม่เอาใหม่คนแรกเอาใหม่โอ้ยใครวะอ๋อพี่ใหญ่อันตัวเรารถบัสเป็นพี่ใหญ่หนูนั้นไซชื่อรถเบนซ์เป็นคนสวยคนที่3ชื่อรถเข็นเป็นคนรวยส่วนคนสุดท้ายรัชนาทั้งสวยทั้งรวยค่ะเฮ้ยแอร์เฮ้อไหนอะทำไมอะเข้ากอตรงไหนเบิกตัวผู้ที่จะเข้ามาเลือกคู่ออกแล้วหาด้วยกันเลยด้วยกันเลยหาเด็กก่อนโอ้ยไอ้นี่ให้หล่อเลยเลย